วัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งนะครับสำหรับวิจารณ์แหลกครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับเราก็มาสปอยนะถ้าบอกคลิปนี้มีการสปอยอย่างหนักมากถ้าใครชอบเรื่องซีรีส์จีนหานท้าชะตาฟ้าปริศนาที่ได้จักนะครับถ้าใครชอบและอยากเรียกว่าดูหนังอย่างเพลิดเพลินไม่ต้องรับการสปอยคลิปนี้ปิดไปได้เลยกดข้ามไปก็ได้ครับทีนี้เราก็จะพูดถึงยอดฝีมือในเรื่องนะครับอันนี้เราจะพูดรวมๆที่เราเคยเห็นแล้วนะครับในภาพนี้ถึงคนตัวผมเองอ่ะได้อ่านนิยายมาบ้างก็จะรวมในตัวนิยายด้วยและคิดว่าในซีรีส์เองก็น่าจะมีในตรงนี้มาเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการดูแล้วก็คาดคะเนด้วยครับเพราะว่าข้อมูลในนิยายกับในซีรีส์อาจจะไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยวผมจะเรียงตามลำดับก่อนละกันนะครับลำดับตามสุดไปสูงสุดประมาณนี้นะครับยอดฝีมือคนแรกครับที่ป้าเสียในปะทะด้วยก็คือถึงกี่จิมก็ต้องบอกว่าเป็นนักบู๊ที่มีฝีมือนะครับวิชาที่เขาถนัดคือมีดบินนั่นเองแต่ว่าขั้นเนี่ยถ้าในนิยายเองผมว่ามันไม่ได้มีบอกว่าขั้นไหนแต่ถ้าคาดการณ์ของหน้าอยู่ขั้น7เพราะว่าตัวฟางเสียนณปัจจุบันที่เราชมอยู่เนี่ยก็อยู่ขั้น7เหมือนกันใช่ก็ยังไม่ได้ขึ้นไปขั้น8นะก็หลายจากการปะทะกันก็อย่างที่เราดูกันครับก็ตัวถึงกิจิกเนี่ยก็โดนยาพิษเปียกเข้าไปตัวชาเลยทีเดียวอาจจะเป็นยาชาก็ได้ก็เลยทำให้แพ้ไปนะครับสำหรับยอดฝีมือคนแรกก็คือถึงกิจิกนะครับคนต่อมาก็เป็นยอดฝีมือของแฟนเปิดฉีครับเฉินจีซูคือคนที่มาสังหารพระเอกนี่เองใช่ก็ตัวใหญ่ๆอ่ะต้องบอกว่าไม่ก็เก่งจริงของตัวการเป็นขั้น8มากคือสังเกตนะว่าขั้น7เนี่ยเก่งแล้วก็มาขั้น8มันเรียกว่าเก่งอย่างก้าวกระโดดใช่ก็ตัวพระเอกกับตัวถึงจริงเนี่ยเรียกว่าช่วยกระลุมกระทืบ2คนเนี่ยสู้ง่ายจนถึงจริงเนี่ยตายแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ให้งงว่าเฮ้ยขั้น7อยู่ดีเอาชนะไอ้ตัวขั้น8ได้ไงเพราะว่าตอนที่พระเอกรวบรวมปานต่อยไปที่หัวหนึ่งทีใช่ไหมเราไม้ฟาดไปทีมันสลบไปละกว่าจะชนะได้นี่ก็เกือบตายตอนแรกใช่ไหมแต่ว่ามีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พระเอกเนี่ยถือมีดไปยืนดักฆ่ากลางถนนเลยไม่เรียกว่าดักฆ่าเรียกว่าไปฆ่าซึ่งหน้าเลยซึ่งตัวเฉินจีซูหรือว่ายอดฝีมือขั้น8เนี่ยมันเป็นคนที่เก่งใช่ไหมเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราก็เป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมฟาดเสียถึงฆ่าได้แต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเลยคือตัวเฉินจีซูเนี่ยบาดเจ็บด้วยเจ็บที่ขาแต่ตามหนังสือนะครับก็คือเขาบาดเจ็บที่ขาแต่เนี้ยมันเหมือนไม่ได้บาดเจ็บอะไรแต่ว่าที่เราดูสังเกตเนี่ยในซีรีส์ใช่ไหมครับก็ตัวพระเอกใช้มีดแทงคอมีถึงจริงๆเนี่ยแทงคอไปหนึ่งทีก็คือจุดตายนั่นแหละก็ที่สุดท้ายแทงที่ตัวเอกก็ล้มลงไปได้นะส่วนอีกคนนึงนะครับเราเจอเนี่ยตอนแรกเลยก็คือกงเตี่ยนเป็นขั้นแปดเหมือนกันก็ตอนที่ปะมือกับตัวฟ้าเสียนนะครับในหอเทพพอปะมือกันแล้วเนี่ยก็ฝีมือก็เหมือนไม่ห่างกันแต่ตัวฟ้านเสียเนี่ยอย่าลืมว่ากักเลือดไปหนึ่งทีอันนี้ก็จะเป็นอาการที่ตัวฟ้านเสียฝึกวิชาลมปานก็จากการประทับฝีมือกันครั้งนี้ก็เลยทำให้ตัวฟ้านเสียเนี่ยเรียกว่าบาดเจ็บนั่นเองพอพูดถึงขั้น8แล้วครับมันก็มีขั้นที่สูงกว่านะก็คือขั้น 9แหละคนแรกที่จะพูดถึงครับก็คือผู้บัญชาการเยี่ยนเขาเป็นเรียกว่ายอดฝีมือขั้นก้าในการยิงธนูนะเพราะมันจะมีเหตุการณ์นึงที่เขายิงธนูเนี่ยได้ดีมากยิงตัดต้นไม้ได้เลยตอนที่เหมือนกับตัวอาพระเอกเนี่ยเป็นล่อยอดฝีมือขั้นก้าใช่ไหมเหตุการณ์ยิงธนูเนี่ยเขายิงตัดไปเลยแต่ว่ามันก็มีเหตุเซอร์ไพรส์คือตัวอาพระเอกเนี่ยไม่ต้องใช้ธนูยิงแค่เครื่องแค่ดึงลูกธนูแล้วปาทะลุกำแพงข้ามปาทะลุกำแพงจนพระเอกยังสงสัยว่าใช่คนหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะเราก็ต้องไปดูคลิปตัดต่อแล้วเขาใช่คนหรือเปล่าก็คือจากเหตุการณ์นี้ครับก็ทำให้รู้ว่าขั้น9เนี่ยหรือว่าขั้น9ปลายเนี่ยขั้นที่จะเก่งขึ้นไปอีกเพราะตัวฮ่องเต้เนี่ยอธิบายไว้ว่าตัวของผู้บัญชาการเยี่ยนเนี่ยตอนนี้ขั้น9ปลายแล้วเรียกว่าถ้ายิงธนูเนี่ยแทบไม่ต้องมองเป้าหมายก็ยิงโดนได้มันเหมือนกับว่าพูดง่ายๆคือเหมือนมีเซ็นเซอร์รับรู้ถึงลมหายใจรับรู้ถึงสิ่งในชีวิตประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่เขาง้างธนูจะยิงแล้วเนี่ยฮ่องเต้ก็รู้ว่าแม่งจะยิงแน่นอนคือฟางเสียงก็ยืนอยู่เฉยไม่ได้ทำอะไรด้วยแต่แม่งก็รู้เหมือนกับว่าพูดถามฮ่องเต้ฟังเสียงว่าฮ่องเต้ยืนตรงไหนแล้วตัวเองจะยิงเข้าไปจนฮ่องเต้เนี่ยต้องแสดงฝีมือมาเปิดประตูออกแล้วก็อธิบายให้ฟางเสียงฟังว่าขั้น9เนี่ย9ปลายเนี่ยคือเก่งมากแล้วคนต่อมาก็คือหงซื่อหยางหงซื่อหยางคนงงคือใครใช่หงซื่อหยางหรือหงกงกงเนี่ยเป็นคนสนิทเป็นขันทีโคติของฮองไทเฮาเออนะครับหลายๆคนหรือในเรื่องตอนนี้นะตอนนี้นะจะเข้าใจว่าหงซื่อหยางเนี่ย
คือ1ใน4ปรมาจารย์ใช่ผมว่าคือเป็น1ใน4ปรมาจารย์เพราะว่าเขาได้รับการโปรโมทหรือว่าผลักดันจากหลายๆคนว่าตัว6ตัวอย่างนั้นเนี่ยคือ1ใน4ในเรื่องที่จะเป็นปรมาจารย์หมดตัวพระเอกเองตัวอาพระเอกเองก็ยังคิดว่าตัว6ตัวอย่างเนี่ยคือ1ใน4ปรมาจารย์ของแฟนชิงที่อาศัยอยู่ในวังอย่างที่บอกคลิปนี้คือการสปอยฟังไปเรื่อยนะจะมีการสปอยมากกว่านี้คนต่อมาครับอีกคนนึงครับก็เป็นเซียพีอานหรือองคลักษ์ขององค์ชายรองใช่คือทนเนี่ยบอกว่ามันเก่งอยู่แล้วมันไม่มีใครบอกได้ว่าในเรื่องเนี่ยเป็นยอดฝีมือขั้น9หรือเปล่าหรือว่า9ปลายหรือเปล่าผมคิดว่ามันต้องเป็น9ปลายเพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าไอ้นี่มันเก่งจริงเพราะว่าตัวเซียพีอานเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระบี่เร่งเร็วว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักกระบี่ระดับหนึ่งของแฟนชิ่งพอสังเกตเห็นว่าองค์ชายรองเวลาไปไหนจะไม่พบคนไปเลยแค่คนเดียวก็เอาอยู่ใช่แล้วก็ตอนที่พระเอกถามว่าตัวพระเอกเนี่ยกับกระบี่อะไรเร็วกว่าตัวเชฟพีอาร์เนี่ยชักกระบี่ทีเดียวโคตรเร็วคือแบบแป๊บเดียวมาถึงแล้วแล้วยิ่งเหตุการณ์ที่บอกว่าแม่งเก่งสุดๆเลยคือตอนที่สังหารคนของตัวหลิงยั่วฝูที่อยู่หน้าห้องครับก็คือสังหารเกี้ยงเลยตัวพระเอกออกมาคือดูคือที่เสียไปเท่าไหร่คือแม่งคนตายหมดละจนตัวพระเอกเนี่ยเรียกว่าหยิบดาบเล็กกระบี่ออกมาก็สู้ไม่สู้ได้แป๊บเดียวกระบี่ก็หักละตีไอ้เนี่ยผมว่ายังคิดอยู่ว่ายังไงเนี่ยตัวเซบีอาร์เนี่ยก็เป็นก็เรียกว่ายอดฝีมือขั้นก้าหรือว่าก้าวปลายนะไม่มีต่ำกว่านี้นะแต่คงไม่ถึงระดับปรมาจารย์คนต่อมาอีกคนนึงเนี่ยก็ต้องพูดถึงเนี่ยเขาอาจจะยังไม่แสดงฝีมือตอนนี้แต่ว่าเขาได้แสดงฝีมือแน่นอนก็คือตัวใต้เท้าเงาตัวเฟรเจอตอนแรกแล้วคือเราก็สงสัยว่าแม่งใส่หน้ากากอย่างเดียวต้องบอกว่าใต้เท้าเงาเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าตัวใต้เท้าเงาเนี่ยเรียกว่าเป็นคนติดตามเฉินผิงๆแล้วก็อาพระเอกมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาเรียกว่าเขาพยายามที่จะลอกเลียนแบบท่านอาครับทุกอย่างการกระทำทุกอย่างรูปแบบการต่อสู้การสังหารเขาเรียกว่าเป็นมือสังหารอันดับหนึ่งก็ว่าได้คนนี้เป็นที่อยู่หน่วยสังหารนั่นคือกองหกใช่ไหมใช่ตึกที่หกคือเป็นตึกสังหารคือการสู้ซึ่งหน้าจะไม่เก่งเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงการลอกสังหารเช่นให้ไปฆ่าเป้าหมายคนนี้ยังไงแล้วหาก็หาจุดอ่อนได้แน่นอนช่วงที่เขาอาจจะหลับหรืออะไรเงี้ยแต่ผมว่าแต่เท้าเงาจะฆ่าใครได้ได้รู้ไหมท่านอาเพราะกูไม่หลับใช่กูไม่หลับแน่นอนครับมัดท่าไว้มีตาบอดจริงหรือเปล่าอันนี้ก็มีคนสงสัยว่าตาบอดจริงหรือเปล่าเพราะขนาดคนหลับใช่ไหมตัวน้องไม่อยากหลับเนี่ยฆ่ามาไหนแล้วกันตอนที่น้องเพ่งหลับอยู่ใช่ไหมตัวอาเพ่งรู้เลยว่าตื่นแล้วทำไมไม่ลุกตอนที่ตื่นแล้วดิแต่หลับตาหลับตาแกล้งแกล้งอยู่หลับแกล้งทำไมหลับก็เหมือนกับมีเซ็นเซอร์แล้วว่ารู้ว่าคนเนี่ยแม่งตื่นแล้วคงจะรับรู้ถึงชีพจรเหมือนตอนที่ฟ้าเสียรู้ว่าซูเดลี่ยังไม่หลับที่จับชีพจรมาเอ๊ะคือลมหายใจบังคับได้แต่ชีพจรบังคับไม่ได้คือนั้นฟ้าเสียนะต้องบอกว่าทำสัญลักษณ์เอาไว้ไงแล้วก็มีการจับชีพจรได้ไงใช่แต่ว่าอาพระเอกก็ต้องบอกว่าไม่ต้องจับคือยืนดูไว้เห็นก็รู้แม่งตื่นแล้วอีกคนนึงก็จับเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือบอกว่าคนนี้ยังไม่เปิดเผยมาแล้วผมคิดว่าน่าจะเปิดเผยในช่วงปลายๆของภาคแรกเป็นตัวสำคัญคนนึงก็ต้องเริ่มที่คนนี้ก่อนคนที่เป็นหัวหน้าหรือว่าท่านผู้นำเนี่ยที่เรารู้จักกันก็คือเฉินผิงผิงเพราะเฉินผิงผิงเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณขั้น9ก้าวอาจจะก้าวไปปลายได้ซ้ำแต่ว่าเขาบาดเจ็บที่ขาใช่ไหมมันก็มีเหตุการณ์อยู่เพราะว่าเหตุการณ์ที่เขาจะลอกสังหารคนสำคัญคนหนึ่งก็คือหนึ่งยอดฝีมือเหมือนกันก็คือเสี่ยเอิญเสี่ยเอิญเนี่ยโผล่มาแล้วในตอนหน้าก็โผล่แน่นอนครับก็จะโผล่มาแบบเห็นนิดๆอ่ะมีแต่เสียงอย่างเดียวแล้วถามจะขึ้นหน้าเขาให้เห็นว่ามันมีฉากถ้าหลายคนไม่กดข้ามเพลงตอนแรกหรือตอนสุดท้ายเนี่ยจะเห็นแวบหนึ่งนะฮะแวบหนึ่งฮีแล้วผมเอาขึ้นให้เซลเอิญต้องกล่าวว่าเป็นหน่วยลับของแคว้นเป่ยเว่ยเป่ยเว่ยคนสงสัยเป่ยเว่ยคืออะไรเป่ยเว่ยคือเป็นแคว้นเป็นแคว้นใหญ่แคว้นหนึ่งที่หลังจากถูกแคว้นชิ่งทำลายตีแตกเนี่ยมีการรวบรวมใหม่ครั้งหนึ่งเกิดเป็นแคว้นเป่ยฉีนะครับก่อนแคว้นเป่ยฉีนะครับก็คือกล่าวได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเมืองของทางแคว้นเป่ยเว่ยเนี่ยจะมีหน่วยลับนะครับแฟนชิงก็มีหน่วยลับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงหัวหน้าของหน่วยลับเนี่ยของแฟนชิงคือเฉินผิงหัวหน้าแคว้นลับหน่วยลับของแคว้นเป่ยเว่ยก็คือคนนี้ครับเซียวเอิญต้องบอกความเก่งกาจทั้งสองคนแน่นอนกินกันไม่ลงได้ในความที่ผมคิดว่าเซียวเอิญเนี่ย
เก่งกว่าเฉินยิ่งผิงน่าจะเก่งกว่าในด้านวรยุทธ์ครับแต่ว่าด้านวางแผนน่าจะชะล่าใจอาจจะไม่เท่าเฉินยิ่งผิงเพราะว่าฉากที่เขาโดนจับเนี่ยเพราะว่าเขาไปร่วมงานแต่งของลูกชายตัวเองข้างนอกเมืองก็ส่วนหนึ่งก็คงมั่นใจว่าอยู่ในแคว้นตัวเองไม่ต้องกลัวอะไรแต่ว่ามันไม่ใช่ในแคว้นมันอยู่ข้างนอกเมืองแต่ว่าด้วยความมั่นใจเขาไงเขาคงไม่ได้เตรียมทหารอะไรไปด้วยคือไปคนเดียวบวกกับเฉินยิ่งผิงเนี่ยโอ้กูมาแต่ทับม้าดำนี่เพียบจับได้แน่นอนแต่ที่ดูขนาดคนเยอะขนาดนั้นยังพยายามดิ้นรนแล้วก็ทำให้เฉินยิ่งผิงเนี่ยต้องพิการในเหตุการณ์นั้นก็ต้องบอกว่าตัวเซลเอิร์นเนี่ยก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเขาได้ฝึกเรียกว่าฝึกฝีมือต่อเนื่องเนี่ยอาจจะเท่าปรมาจารย์ได้ก็คือเทียบเท่าอาจจะเทียบเท่าเพราะว่าคิดดูเมื่อ20ปีก่อนเป็นขั้น9ถ้าเกิดไม่โดนจับไม่โดนทรมานอีก20ปีต่อมาถึงหรือปัจจุบันตอนเนี้ยเขาอาจจะเป็นปรมาจารย์1ใน5ปรมาจารย์ก็ได้ก็เป็นได้อาจจะเป็น1ใน6เลยก็ได้ครับใช่มั้ยแต่ว่าตรงนี้ครับก็มันก็มีคนก็สงสัยใช่มั้ยว่าตัวแบทเตอร์เวย์เนี่ยที่ล่มสลายไปเนี่ยคนที่มาผลักดันให้เรียกว่ามีราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยคือใครก็คือ1ใน4ปรมาจารย์เลยครับคือราชครูกูเหอเพราะว่าราชครูเนี่ยเรียกว่าเป็นคนสำคัญของแคว้นเลยผมแคว้นไปฉีเลยคือสังเกตว่าไอ้คำว่าปรมาจารย์ไม่ใช่เป็นคำพูดเล่นๆนะคือแคว้นไหนที่พี่ปรมาจารย์อยู่เนี่ยต้องบอกว่าแคว้นนั้นไม่ล่มสลายนะครับแล้วก็อีกจุดนึงคือไอ้ตัวราชครูเหอเนี่ยมีความลับเกี่ยวกับวิหารศักดิ์สิทธิ์อันนี้ผมจะพูดไปในคลิปหน้าๆกันยังไม่พูดตอนนี้อันนี้พูดถึงระดับขั้นก่อนแล้วกันนะครับใช่เดี๋ยวอีกคนแล้วกันคนก็ถามมาเยอะนะครับตัวเย่ชิงเหมยผมว่าอยู่ขั้น9คือแม่ของตัวฟ้างเสียนี่เองก็ตัวผมว่าฟ้างเสียสุดๆอ่ะน่าจะไม่เกิน9หรอกกับแม่เขานั่นแหละไปฟรีเลยก็ไม่ขึ้นปรมาจารย์แน่นอนว่าปรมาจารย์คือแม่ก็เก่งแบบมาต้องเป็นคนที่แบบหมกมุ่นเกี่ยวกับการฝึกยุทธมากๆนะใช่แต่ว่าด้วยปัญญาของตัวฟ้างเสียเองหรือว่าเย่ชิงเหมยเนี่ยกูไม่ต้องฝึกให้เมื่อยใช่อย่างนึงคือก็ต้องบอกไปว่ามันก็มีเหตุการณ์ใช่ไหมที่ปลดราชทายาทองก่อนอันนี้ไม่รู้มันจะออกตรงตามมันหรือเปล่านะตัวเย่ชิงเหมยเนี่ยเป็นคนมาปลดก็ตามที่สปอร์ตปอยรวมๆหลายๆคนนะครับบอกว่าเขาแบกไรเฟิลเข้าไปไปปลดราชทายาทองก่อนหรืออันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ต้องเป็นปรมาจารย์กูก็ปลดกูก็สามารถบุกไปได้แต่ว่าเขาจะไปอู่จู่เนี่ยแม่งฝีมือก็น่าจะระดับเรียกว่าปรมาจารย์อยู่แล้วมันมีปรมาจารย์อยู่ตัวเองแค่แบกปืนเท่านั้นเดียวแค่นี้ก็พอแต่ผมคิดว่าจะปรมาจารย์ไงเนี่ยถ้าเจอไรเฟิลเข้าไปก็จ่อทุกตัวเอาจริงๆเลยเพราะว่ามันก็มีแต่สปอยดีกว่าเขาไปดูนะคนที่เรียกว่าใช้อาวุธก็คือปืนไรเฟิลได้ดีแต่ว่าไม่สปอยดีกว่าเดี๋ยวเอาไว้ดูคลิปหน้าดีกว่าว่าใครใช้ได้ดีแต่ที่รู้ผมว่าไม่ใช่ฟ้านเสียนเนี่ยแล้วก็ในคลิปนี้อย่างที่บอกแล้วหลักคือจะบอกเรื่องระดับขั้นระดับขั้นเนี่ยก็คือพอถึงขั้น9สูงขึ้นไปอีกไม่ใช่ขั้น10นะคือจะเป็นขั้นปรมาจารย์นี่แหละแต่ว่าการฝึกฝนถ้าจาก9เป็นปรมาจารย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากมากขนาดผู้ประชาการเยี่ยนที่ว่าอยู่9ปลายเนี่ยก็ผมว่าอีกนานหรือทั้งชีวิตนี้เขาอาจจะไม่ขึ้นเป็นปรมาจารย์เลยก็เป็นได้ถ้าพูดถึงผู้ประชาการเยี่ยนเนี่ยถ้าเกิดว่าสู้กับอู่จู่เนี่ยจะต้านอีกเพลงผมว่าเพลงเดียวก็เก่งแล้วนะเพราะว่าเข้ามาชิดตัวธนูใช้แล้วไม่ได้แล้วก็อาจจะยิงธนูระยะประมาณ19หรือเปล่ายิงแล้วยิงได้ครั้งเดียวยิงแล้วอู่จู่รับไม่อยู่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนที่อาเพ่ใช่ไหมปาธนูกลับไปเนี่ยเข้าธนูปักลุกแล้วก็รับขึ้นมาแต่ก็น่าคิดว่าถ้าอาเพ่แม่งปาใกล้ๆเนี่ยมันจะรับได้หรือเปล่าก็เป็นที่น่าสงสัยแต่ผมดูตอนเนี้ยผมคิดว่าปรมาจารย์แม่งต้องโคตรเก่งกว่านี้เพราะว่าขนาดกันก้าวยิงธนูตัดต้นไม้ได้ใช่ไหมพี่แม่งปาลูกธนูทุบกำแพงความจริงในคลิปนี้ผมอยากจะพูดถึงขั้นปรมาจารย์เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้พูดถึงขั้นที่ต่ำกว่าก็แล้วกันนะว่ามีใครบ้างใช่เรียกว่าเราพูดถึงที่เราเห็นในซีรีส์ก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยไม่รู้ว่าภาคนี้จะได้เห็นหรือเปล่าตัวปรมาจารย์อาจจะเก็บไว้ภาคหน้าหรือเปล่าหนึ่งในสี่ปรมาจารย์คนอื่นแต่ถ้าเข้าค่าที่ถ้าเกิดจะฟังผมสปอยเนี่ยในภาคเนี้ยปรมาจารย์ที่ออกมาที่ผมคอนับกันนะมีคนหนึ่งแน่ๆที่ออกน่าจะออกแค่คนเดียวก็คนที่เขาคาดคะเนที่เขาโปรโมทก็คือผมซื้อหยางยังไงเห็นแน่นอนครับผมซื้อหยางเนี่ยตอนฟาดเสียงไปเรียกว่าไปขโมยกุญแจเนี่ยใช่แต่ก็เจอแน่นอนแต่ว่าก็ต้องมาคิดอีกทีว่าฝีมือเขาเนี่ยจะถึงระดับปรมาจารย์หรือเปล่าหลายคนถามเฮ้ยรู้ได้ไงว่าทำไมซีรีส์ภาคหนึ่งมันออกแค่นี้ผมเห็นชื่อตัวละครอย่างเงี้ยว่า
มันได้มีชื่อตัวละครปรมาจารย์คนอื่นที่โผล่มาหน่อยคนนี้คนเดียวจะได้บอกว่าแน่นอนคือคนที่ไม่โผล่อ่ะปรมาจารย์ในภาคแรก3คนแน่ๆนะครับราชครูขู่เหอเพราะผมไม่เห็นรายชื่อนักแสดงเลยคนที่2คือเยี่ยลิวินนะครับที่เป็นปรมาจารย์แห่งแฟรนชิง อีกคนนึงก็คือกระบี่ศรีทัศนาหรือซื่อปู่เจี้ยนคนนี้ก็ไม่เห็นในตัวรายชื่อเหมือนกันแต่คนอ้าวท่านอานับเป็นหนึ่งปรมาจารย์เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าในภาคแรกจะโผล่มา2คนแต่ว่าในเรื่องเขาไม่โปรโมทเนี่ยว่าตัวท่านอาเนี่ยเป็น1ใน4หรือว่า1ใน5ปรมาจารย์เนี่ยแต่มันมีกิมมิคตั้งแต่ตัวเฟยเจียนเฟยเจียตัวอาจารย์ของฟางเสียนตอนเด็กใช่ไหมที่บอกว่าไอ้คนเนี้ยก็เปรียบเสมือนเป็นปรมาจารย์คนที่5ตัวท่านอาเนี่ยมีการสปอยล์เล็กน้อยแล้วก็ตัวชื่อท่านอาในตัวนิยายเองก็บอกว่าเป็นชื่อของไผ่ที่5ไผ่ที่5ก็หมายความว่าคือคนที่5เพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่ตอนที่อาจารย์เด็กเล่าก็คือว่าเขาเคยประลองกับ1ใน4ปรมาจารย์มาแล้วประลองกับเยี่ยลิวินต้องบอกว่าการประลองนั้นน่ะปกติเยี่ยลิวินเป็นคนที่ใช้กระบี่หลังจากประลองเสร็จเนี่ยทิ้งกระบี่เลยไม่ใช้กระบี่เลยไปฝึกวิชาหมัดที่ว่าสังเกตจะมีฉากที่ว่าสาวชุดแดงเจอพระเอกเนี่ยวิชาหมัดการระบำนั่นน่ะก็คือวิชาตัวสาวชุดแดงก็ต้องบอกว่าเขาเป็นหลานของ1ใน4ปรมาจารย์นั่นเองใช่ครับซึ่งก็เรียกว่าปรมาจารย์คนนี้ก็เรียกว่ากลุ่มอำนาจอยู่นะทางการทหารใช่ไหมซึ่งเยี่ยหรือวินจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสายสัมพันธ์ลึกๆกับตัวสร้างเสียงเดี๋ยวต้องมาดูในคลิปหน้าผมจะบอกว่าเขาเป็นอะไรกันอ๋อใช่ครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดใครชอบครับก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดSubscribeนะครับเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ภาพทุกคลิปของเราใช่ครับทุกยอดไลค์เนี่ยกำลังใจทั้งนั้นครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดมีตรงไหนที่เราพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับจะมีอะไรนำเสนอใหม่ๆหรือว่าข้อมูลใหม่ๆเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้เลยครับเราจะมาปรับใช้ครับผมนะครับแล้วยังไงพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ